จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิดาวเทียม FBB TV 999หรือรับฟังทางสถานีวิทยุคือ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตวินโยสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริคุณโนเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดบ้านทับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวัจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163 024961163หรือจะถามโทรเข้ามาหรือจะผ่านคำถามเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160และว่าคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3บาทก็เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุวันนี้ก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาประกิณกะธรรมต่างๆนั้นญาติโยมที่ฟังรายการมีข้อสงสัยอะไรบ้างก็โทรมาถามได้หรือว่าติดต่อมาทางสถานีได้ก็จะได้อธิบายให้ขยายความให้ฟังให้เข้าใจชัดเจนสุดสุสังระพเตปัญญังเมื่อเราฟังดีๆฟังบ่อยๆมันก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเพราะว่าธรรมะคำสอนของพุทธองค์นั้นต้องนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันให้มันทันกับโลกทันกับเหตุการณ์ตัวโลกทุกวันนั้นมันก็สับสนวุ่นวายพอสมควรนะฮะถ้าเราไม่มีสติหรือสมาธิเพียงพอแล้วก็วอกแวกวนไหวไปตามกระแสโลกที่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไวมันมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบด้านบุญแล้วก็ด้านบาปมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทีนี้ถ้า ในยุคปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่รู้จักการเลือกอุปโภคหรือบริโภคมันก็เป็นสารปนเปื้อนเหมือนกันนะฮะเราบริโภคอาหารเนี่ยหรือว่าการบริโภคทางสื่ออะไรก็ตามทีแต่ต้องใช้เหตุใช้ผลนะต้องมีความหนักแน่นต้องใช้สติใช้ปัญญาว่านี่มันเป็นผลดีหรือผลเสียเป็นเรื่องของคุณหรือเป็นเรื่องของโทษนะฮะมันก็มีทั้งสองด้านหรือว่าสองอย่างเหมือนกับอะไรมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนเป็นของคู่กันในมุมสว่างหรือว่าในมุมมืดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมีบุญก็ต้องมีบาปใจสายใจเป็นบุญใจขุ่นใจเป็นบาปใจเย็นๆเป็นนิพพานนะฮะอันนี้หลักวุฒิศาสนาก็เน้นหนักให้ละในสิ่งที่เป็นบาปก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญยัง บอกว่าเกิดเป็นคนล้นเลิศประเสริฐนักอย่าหยุดพักชักทุนกินบุญเก่าเริ่มลงทุนบุญกำไรให้แก่เราอย่ามัวเมาประมาชาติหน้ามีที่เขาจนข้นแค้นแสนสาหัสภัยพิบัติขัดข้องเศร้าหมองตีเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาไม่มีเกิดชาตินี้มีทางสร้างบุญญาที่เขารวยสวยสดหมดความโศกประสบโชคสุขสันต์แสนหรรษาเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาทำมาเกิดชาติหน้าก็จะสุขล้ำเพราะทำบุญฉะนั้น เรื่องของบุญเป็นปัจจัยที่จะทำให้เรา
ถ้ามีความสุขมันก็ตรงกันข้ามอีกเลยฮะบาปทำให้เราเกิดทุกข์อะไรเงี้ยใช่ไหมทำให้จิตใจเราเศร้าหมองบุญนี้ทำให้จิตใจเรามีความใสอย่าว่าใจใสเป็นบุญไงคุณนี่เป็นบาปแต่นี้ตราบใดที่มนุษย์เรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจนั้นมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างนะมีทั้งใสมีทั้งขุ่นมีทั้งอารมณ์ดีมีทั้งอารมณ์ร้ายขึ้นลงๆอย่างไม่คงที่ยังไม่ไปสู่เป็นความเป็นอุเบกขา ที่ว่าใจเป็นนิพพานใจเย็นเป็นนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังในเราอ่านเราท่องจำในภาษาบาลีภาษามโคตรนะฮะนิพพานเป็นสุขยิ่งคือใจมันเย็นๆคือมีความเป็นอุเบกขาเนี่ยถือว่าใช่ไม่ถือชังนะฮะใช่มันเป็นเช่นนั้นเองตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเราต้องจำแนกแยกแยะให้ออกเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำความรู้ความเข้าใจมาตัดสอนพวกเราทั้งหลายให้ปฏิบัติหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตาธรรมแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละองค์ที่มาแนะนำผ่านรายการนี้ทางญาติโยมก็ได้ติดตามฟังกันได้หลวงปู่หลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านนั้นนิดท่านนี้หน่อยตามจริตจิตใจที่เราชอบถือว่าใช่จริงๆธรรมะนั่นก็เป็นเรื่องที่ใช่จะชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องที่ใช่มันต้องนำไปใช้นำไปทบทวนนำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยบางอย่างนี่มันก็อาจจะนะฮะไม่ถูกกับจริตจิตใจแต่ว่าเมื่อเราฝึกฝนเอาแนวทางนั้นไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยพอเกิดความรู้เกิดความเข้าใจโอ้ไอ้ที่ว่าเราว่าไม่ชอบมันก็เป็นสิ่งที่ใช่ไอ้ที่ว่าใช่มันที่ว่าเราที่ว่าไม่ใช่เรากลับไปชอบมันอันนั้นไม่ใช่เหมือนกันก็ใช่ไหมมันก็จะไปถึงหนองอ้อตรงนั้นเหมือนกันนั้นพุทธศาสนิกชนก็เป็นคนที่ถือผู้พุทธศาสนามาแต่บรรพบุรุษเนี่ยนะฮะเราถือเราศรัทธามีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษจะมีความเข้าใจลึกซึ้งถึงขนาดไหนนั้นก็เป็นแล้วแต่วัฒนาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านบางคนก็อาจจะพื้นฐานเบื้องต้นบางคนก็รู้มากอีกหน่อยนึงแต่บางคนก็รู้ถึงการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เห็นโทษเห็นทุกข์อยากจะประพฤติปฏิบัติให้มันพ้นทุกข์ไปเพราะถือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มันรู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินนะมั้ยทุกข์ตั้งแต่เกิดที่จริงก็เกิดมาจากท้องแม่มันก็ทุกข์แล้วแหละร้องอูแวอูแวลูกกูแย่อะไรก็แล้วแต่เถอะนะใช่มั้ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วใช่มั้ยพอจากเด็กมาจนโตจากเด็กก็ทุกข์นะฮะพอโตแล้วก็มาทุกข์อีกพอมาแก่มาเจ็บมาตายก็เป็นทุกข์ตรงนั้นเป็นขั้นเป็นตอนหมดแล้วฉะนั้นผู้ที่มีสติมีปัญญาก็ไม่ปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะฮะไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายลืมแก่เห็นไหม เอามาประกอบกุศลกรรมให้มันเกิดขึ้นทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้มันเป็นกำลังหรือว่าเป็นกำไรที่จะส่งผลให้เราไปสู่ที่สูงไม่ตกไปอยู่ในที่ต่ำทีถามอาจารย์ว่าหลายๆคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนานี่ประเด็นเนี่ยยังค่อนข้างมากไหมเราพูดแล้วก็มีแต่เปลือกครับหลวงพ่อคือมันมีศาสนาพุทธประจำทะเบียนเฉยแต่ที่คนรับซึ้งเรื่องของศาสนานี่ก็มันยังน้อยครับเพราะว่าเขายังไม่เคยปฏิบัติก็ไม่จริงจังอย่างนี้ก็ยังไม่รู้แก่นของศาสนาที่แท้จริงคืออะไรเขาก็ยังสงสัยบางคนก็อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดใช่ไหมฮะบอกว่าตายแล้วสูญจะมีส่วนเยอะ
ส่วนเยอะไอ้ตัวนี้ที่เขาอย่างเขามาวัดสังฆทานเนี่ยผมสอนทุกวันบางคนก็ตั้งใจบางคนก็ไม่ตั้งใจก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดตอนตะกี้ที่จะขึ้นเนี่ยก็บอกโดยมากจะโทรศัพท์มาเล่นเกมส่วนมากก้มเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือพาต่อแล้วก็คงไม่ค่อยฟังมันจะไปอย่างนั้นทีนี้ไอ้พวกกิเลสเหล่านี้มาจากเทคโนโลยีตรงนี้มันก็ตัวกั้นเป็นมารขวางศาสนาเนี่ยเป็นมารเนี่ยมันทำให้ความเข้าใจในศาสนามันลำบากขึ้นนะพูดเท่าไหร่แกรู้แต่แกไม่เข้าใจเพราะแกไม่ได้ปฏิบัติตามแกฟังแล้วไม่ปฏิบัติตามมันก็ยากมันไม่เหมือนก่อนๆเพราะขาดการตั้งใจฟังนะฮะไม่มีสมาธิในการฟังเพราะว่าไปกังวลกับเรื่องเกมเรื่องเล่นนะฮะเออในเรื่องของมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเด็กเฉพาะสาวๆใช่มันมีคนแก่ด้วยคนแก่นี่ก็เล่นเกมเขาก็มีเหมือนกันที่ว่าญาติโยมมาบอกให้ฟังบอกว่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่เฉพาะเด็กๆกันแล้วหรือว่าวัยรุ่นหรอกแม้แต่วัยร่วงก็เหมือนกันก็เดี๋ยวนี้ไปติดแต่เรื่องเกมมีแต่เรื่องไลน์อะไรกันเนี่ยผมก็เคยนะฮะเพราะว่าพวกลูกศิษย์ทั้งหาเขาก็อายุเยอะๆทั้งนั้นเหรอนะวัยสูงวัยฮะวัยแรกแย้มอะไรแย้มอะไรก็ไม่รู้แหละนะนั่นนะฮะเขาบอกอะไรแย้มฝาโลงหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมก็มีเหมือนกันที่ว่าไปใส่ใจหรือว่าสนใจในเรื่องนะเล่นกงเล่นเกมเรื่องไลน์คุยกันบ้างบางทีก็ไปนินทาว่าไลน์กันบ้างบางทีที่พวกว่าฟังไม่สับจับไปกระเดียดอะไรฮะว่าคนนั้นดีไม่ดีอะไรก็ไหมบางทีไปใส่โครกันหรือว่าใส่ใครอะไรกันนะที่จริงเขาบอกว่าไม่ถูกนะถ้าเราแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องปัญหานะเรื่องชัดเจนอย่าไปซ้ำเติมอย่าไปว่าอะไรเขาเป็นบาปนะแม่ใช่ครับเป็นติดกันบาปทางเทคโนโลยีนี่มีเยอะนะอาจารย์ผมว่าที่ไลน์ไปผิดเงี้ยก็เป็นกรรมแหละทำให้เกิดความเข้าใจตามก็แชร์กันไปนะฮะไม่รู้กี่คนรับรู้บางคนก็เชื่อง่ายไงครับแต่บางคนเนี่ยเชื่อง่ายมีแต่ความเชื่อแต่ว่าปัญญาความรู้ความเข้าใจในความเชื่อไม่ค่อยมีครับก็เลยเชื่อก็ว่ากันไปแล้วก็แชร์กันต่อไปมั้ยจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งจากหลายๆคนไปไงก็หลายๆคนมันก็เลยไปว่าจริงหรือไม่จริงก็เนี่ยสำคัญฉะนั้นการใช้ของที่มันทันสมัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ว่าเราก็ต้องดูต้องพิจารณาเหมือนกันฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาที่พระองค์ท่านทรงตรัสและทรงแสดงว่าต้องมีโยนิโสมนสิการพิจารณาให้ละเอียดให้รอบคอบมั้ยครับเหมือนในไร้ผ้าที่เวลาบริโภคปัจจัย4ก็ต้องมีปัจเจเวคขณะใช่ไหมพิจารณาที่ก่อนที่จะอุปโภคหรือบริโภคนั้นใช่ไหมมันจะได้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดว่าเออนี่เราไปบริโภคเพื่ออะไรเหมือนที่บอกเคยพูดบ่อยๆว่าอะไรเราจะกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินนะใช่ไหมถ้ากินเพื่ออยู่มันก็มีประโยชน์แต่ถ้าอยู่เพื่อกินล่ะมันจะเกิดโทษใช่ไหมมันก็เกิดโทษคุณประโยชน์ไม่ค่อยมีตรงนั้นนะฮะแต่ไม่ต้องพิจารณาแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาในปกิณกะ3นะรู้สึกว่าในปกิณกะ3ที่บอกว่าอะไรสำรวมอินทรีย์6เห็นไหมมีศีลสังวรใช่ไหมเขาเรียกอินทรีย์สังวรแล้วก็โภชเนมัตตัญญุตตาชากริยานุโยโค3ข้อนะ3ประการใช่ไหมแต่บอกว่าต้องมีการสำรวมสังวรทางอายตนะใช่ไหมอินทรีย์6มีอะไรบ้างอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมก็ปฏิบัติตรงนี้ไหมต้องด้วยครับพอเกิดผัสสะแล้วมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมานั่นแหละถูกต้องเลยงั้นนะทีนี้มันนี่ที่ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นแล้วกายถูกต้องสัมผัสเราอ่านคล่องท่องจำแปลความหมายได้แต่ทีนี้จะเข้าใจถึงความหมายลึกซึ้งหรือว่าทำให้ลึกซึ้งเข้าถึงความหมายนั้นมันก็เป็นเรื่องอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมครับต้องมีอินทรีย์สังวรใช่ไหมมีสิ่งที่ว่าสำรวมมีสติใช่ไหมมีสติอย่างนั้นถ้ามีการสำรวมสังวรระวังนะมันก็กันบาปได้ใช่ไหมครับกันบาปที่เกิดขึ้นทางตาครับกันบาปที่เกิดขึ้นทางหูครับกันบาปเกิดขึ้นทางจมูกใช่ไหมครับกันบาปจะเกิดขึ้นทางลิ้นครับแล้วกันบาปเกิดขึ้นทางกายสัมผัสใช่ไหมใช่นั่นนะฮะมันก็มารู้ที่อยู่ที่ใจใจเป็นธาตุรู้อยู่แล้วทีนี้มีบอกว่าข้อที่สองที่บอกว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้จักการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยนะฮะนี่สำคัญใช่ไหมครับคำว่าพอดีมันอยู่ตรงใดตรงไหนฮะใช่ไหมอาจารย์เคยสอนเรื่องหลักของการประพฤติปฏิบัติการบริโภคอาหารใช่ไหมครับทำไมนั้นหลักของการปฏิบัติก็ได้ต้องกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากๆใช่ไหมครับกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากครูบาอาจารย์จะเน้นหนักกับเมื่อก่อนเขาสอนนะบางทีมัน
ถ้าไปเพลิดเพลินในเรื่องของอาหารมันอิ่มมันอ้วนเกินไปเขาก็อดอาหารนั่นกันนะดูเวทนามันเกิดขึ้นเนี่ยมาดูว่าไกลมันหิวหรือจิตมันหิวโยนิโสมนสิการบอกว่ามันหิวหรือมันอยากถ้าหิวเรากินเท่าไหร่ถึงจะพอดีแต่ถ้ามันอยากนี่ต้องระงับระงับเราไม่ควรตามใจนะถ้ามันอยากแล้วเนี่ยเรากินมากเกินไปมันก็เป็นนิวรณ์ไปเลยก็เป็นนิวรณ์ครับมันจะขวางการปฏิบัติทันทีเพราะสังเกตได้ว่าเราเกิดเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลที่สามารถจะรู้ได้ใช่ไหมถ้าเราบริโภคอะไรฉันไปอิ่มมากๆแล้วง่วงเลยนะฮะใช่ครับหนังท้องตึงหนังตาตีเลยใช่ไหมครับมันง่วงเกิดความง่วงเหงาห้องนอนในตัวถินิมิทะอันนี้เห็นไหมนิวรณ์มันเกิดขึ้นเลยภาวนาไม่ดีเลยดังนั้นมันมีแต่นิวรณ์ก็มาขวางกั้นไปหมดเลยอันนั้นดังนั้นต้องสำคัญว่าโภชเนมัตตัญญุตาต้องรู้จักการบริโภคอาหารแต่พอควรเป็นหลักปฏิบัตินะทีนี้ชาคริยานุโยโคแปลว่าอะไรนะมีประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนักเห็นไหมเห็นไหมชาคริยานุโยโคคือประกอบความเพียรไม่เห็นกันนอนว่าวัดทางทานนี้จะมีนันทิกกันบ่อยๆใช่ไหมปอนนี้ก็นี่ต้องมีในนันทิกเพราะอะไรเพื่อจะรู้ว่าไอ้การง่วงนอนไปมากๆนี่มันทำให้สมาธิดีขึ้นหรือว่าสมาธิมันแย่ลงไงไหมครับหรือการมาในนันทิกบ้างก็คือไม่นอนบ้างใช่ไหมอยู่ตลอดคืนตลอดวันไม่หลับไม่นอนเลยดูมาดูความง่วงมันนี้แก้ความง่วงเลยดูว่าสมาธิมันจะดีขึ้นไหมครับก็เคยปฏิบัติกันนะฮะเมื่อก่อนนี้ครูบาอาจารย์ก็จะนำใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็จะนำบางทีก็เราก็ไม่นอนแต่สองวันสามวันนะสองวันสามวันสองวันสามคืนอะไรเงี้ยนะไม่หลับใช่ไหมให้สู้กับให้สู้กับไอ้ความง่วงครับเพราะว่าความง่วงมันหายไปแล้วอะไรมันแล้วนี่มันก็จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นง่ายสงบง่ายนะใช่ครับมันมีตัวมันเป็นตัวช่วยเหมือนกันไม่ใช่ไปอดอาหารเพื่อทรมานนะอดนอนให้ทรมานไม่ใช่หรอกบางครั้งก็บอกว่าลองอดอาหารบางทีดูจิตมันดิเป็นยังไงมันกระสับกระส่ายทุรนทุรายไหมมาดูว่าอะไรมันทุรนทุรายกายมันทุรนทุรายหรือจิตมันทุรนทุรายเห็นไหมครับให้มาดูตรงนั้นอีกไอ้การอดอาหารมันก็เป็นส่วนดีที่แต่ว่าไม่ได้อดแบบเรียกอะไรทรมานกายแบบที่บางคนไม่เข้าใจไปว่าทรมานกายทำไมพุทธเจ้าท่านก็เลิกไปแล้วอัตตกิละมัฏฐานุโยคบำเพ็ญตนเองให้ลำบากอะไรเงี้ยนะเราไม่ได้อดแบบนั้นใช่ไหมใช่นี่เรามาอดมาเพื่อมาดูให้เกิดความอดทนอดกั้นเพื่อมาแก้ภาวะจิตที่ถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำใช่ไหมครับจะแก้ยังไงกายกับจิตมันมีความแตกต่างกันไงมันคนละส่วนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยก็ให้มาดูตรงนั้นดังนั้นการอดอาหารบางครั้งฝึกไว้มันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันครับพระธุดงค์เนี่ยนะบางทีถ้าไม่เคยอดอาหารนี่พอไปป่าไปเดินธุดงค์อะไรถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาใส่บาตรอะไรเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีบ้านคนอะไรไม่เคยอดไปไม่ได้นะเดินไม่ไหวไหมเดินไหวไหมอดข้าวทั้งสองวันทำวันเดินไหวไหมก็ไหวกับใจมันต้องถ้าเกิดฝึกถ้าไม่ได้ฝึกแล้วถ้าไม่ฝึกนี่มันจะท้อแท้ก็นี่แหละครูบาอาจารย์นะก็ให้ฝึกตรงนี้ว่าเวลาไปเดินธุดงค์นะอดข้าว7วันก็สามารถจะเดินได้ครับเราอดกันได้โอ้บางทีตั้ง7วัน15วันเขาบอกเมื่อก่อนนี้เราคิดว่าอดข้าว7วันใจอดน้ำ3วันตายอะไรประเภทนั้นใช่ไหมครับจริงๆไม่ตายไหมถ้าเรามีสติมีความสงบไม่ตายอดจะครึ่งเดือนเป็นเดือนก็ยังไม่ตายแล้วอดข้าวไหมครับไม่ตายมันขึ้นอยู่กับจิตที่สงบหรือไม่สงบถ้าไม่สงบพุ่งสร้างมันก็ปรุงแต่งก็โอ้โหไปก่อนเลยไหมครับใช้พลังงานอะไรเยอะเลยนะฮะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นการเนสัญชีกหรือการฝึกมีอาหารน้อยๆเห็นไหมหรือว่าฝึกอดไปบ้างบางครั้งบางคราวเพื่ออะไรให้มาเพิ่มความเข้มแข็งนะครับของจิตใจมันก็เป็นเรื่องดีแต่ไม่ใช่อดเป็นอัตตกินาสานุโยคอะไรที่ว่ากันนั่นนะเหมือนพุทธเจ้าบำเพ็ญนั่นไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าใจให้มันถูกก่อนนะใช่ไหมถ้าเข้าใจถูกมันก็จะเกิดสาระหรือว่าเกิดประโยชน์ที่จะนำมาใช้นำมาปฏิบัติกันนั่นมันมีผลฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็เคยประพฤติปฏิบัติเคยทำมาแล้วในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปแล้วไม่ได้อะไรมันได้กำลังได้พลังทางด้านจิตใจนะจะไปพลามันไปถึงอะไรความขาดแคลนแล้นแค้นมันไม่มีดังที่ต้องการมันก็สามารถจะทำติดภาวะจิตใจให้มันอยู่ได้จะทำให้ยินดีในสิ่งตนได้พอใจในสิ่งตนมีใช่ไหม
แต่คนเราไม่เคยฝึกเนี่ยมันไม่ยินดีในสิ่งตนได้ไม่พอใจในสิ่งตนมีแล้วครับมันทุรนทุรายใช่ไหมครับนะฮะจะทำยังไงให้มันสุขให้มันสบายนะฮะเนี่ยมันก็ทำให้มันเกิดความแตกต่างกันสำหรับผู้ฝึกหรือไม่ฝึกเนี่ยครับแต่อาจารย์เป็นผู้สอนเรื่องของสมาธิก็ย่อมเข้าใจดีใช่ไหมครับนะฮะปัจจุบันก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันก็มีตาแรกเข้ามาครับคือตาแรกมาจากกทม.นะครับโยมยุพยงเจริญสุขโยมนมัสการทั้งสององค์พระเจ้าค่ะเจริญสุขเลยมีเรื่องอะไรถามเอ่ยโยมขอถามเรื่องสุขภาพหลวงพ่ออุ๊ดก่อนวันนี้ดีขึ้นหรือยังเจ้าคะก็ยังเหมือนเดิมไม่โยมยังหาหมอเรื่อยก็โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันสูงของปกติให้มันอยู่กับเราเหมือนโยมเลยเจ้าค่ะเหมือนกันเลยถามอะไรหลวงพ่อดมไหมถามมาเลยคืออย่างนี้เจ้าค่ะคือโยมอ่ะวันพระน่ะจะกินเจแต่ว่าทุกครั้งอ่ะผมจะอัปนาศีลห้านี่รวมจะฟังตรงที่สวดหลวงพ่อสนองนะคะหลวงก็จะมาร่วมฟังธรรมแล้วก็ไอศีลถือศีลห้าไปด้วยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะนิมนต์พออะไรเนี่ยก็ต้องว่าทำศีลห้าและศีลแปดไปด้วยอะไรเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยข้อที่หนึ่งของเขาก็ที่จริงนะมันถือข้อใดมันก็ได้ข้อนั้นเนี่ยเห็นไหมความจริงเรื่องของศีลนะศีล5ไปเอาไปศีล8มันก็ถ้าได้รักษาได้ทั้ง8ข้อมันก็เป็นศีล8นะรักษา5ได้5ข้อมันก็เป็นศีล5แต่บางทีถ้าเกิดว่าได้ทั้ง7ข้อแล้วมันก็ได้7ข้อนะใช่มั้ยเพราะอื่นก็ขาดไปที่จริงมันก็เป็นเรื่องพิธีการพิธีกรรมจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของข้อไปมันไม่ไปขาดทุกข้อใช่มั้ยครับศีลก็ต้องไปว่ากันเป็นการงดเว้นไปทีละข้อละข้อเนี่ยก็ว่ากันไปมันไม่ได้ไปขาดหมดทุกข้อหรอกครับไม่คงจะหาคงจะไม่ค่อยมีมั้งที่ว่าคนไม่มีศีลแล้วตะข้องอ่ะหรือยังมีในโลกนี้ฮะยังมีปะก็คนที่ไม่เข้าวัดเนี่ยคนไม่เอาศาสนาเนี่ยคงไม่มีประเภทที่ว่าอะไรวัดไม่เข้ามาไม่ขาดบาตรไม่ใส่เลยฮะไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษใช่ไหมแต่คนเข้าวัดอย่างน้อยก็ต้องมีข้อหนึ่งต้องมีตะข้อหนึ่งใช่ไหมประเภทนี้มีเยอะไหมที่ว่าบาปไว้ทีหลังเอาตังค์ไว้ก่อนอ่ะก็มีเยอะก็มีเยอะขึ้นเนี่ยเอาวัตถุไว้ก่อนนะคุณธรรมเอาไว้ทีหลังใช่ไหมครับอันนี้ก็มีมากขึ้นมันก็เป็นปัญหากับครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกันถ้าคิดว่าบาปทีหลังเอาตังค์ไว้ก่อนใช่ไหมถึงต้องแก้ปัญหากันทุกวันนี้นะที่จริงแล้วนะคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าตายไปเราจะเอาอะไรไปได้บ้างนะใช่ไหมครับบุญกับบาปนั่นเองนั่นสิไปได้กับบุญกับบาปเท่านั้นนะฮะที่บอกว่าอะไรที่บอกว่าที่แต่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย 30,000 วันผ่านต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องพรากจากเกหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโรกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีบุญกับบาปป่ะครับมันก็มีกระบุญกระบาปเท่านั้นเองจะร่ำรวยมากมายมีเงินสักกี่ล้านก็ตามทีแต่ตายไปแล้วตัวก็ยังไปไม่ได้ใช่ไหมครับเจอว่าแต่เงินทองของนอกกายเลยไหมแต่ร่างกายที่ก็รออาศัยอยู่คือว่าอะไรสามวันหมื่นวันนี้เขาก็เอาไปแล้วใช่ไหมครับหรือเกินคนนั้นก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับจะต้องทิ้งไปเลยครับไปต่อสัญญาก็ได้อยู่เดี๋ยวอีกสักร้อยปีไปไงลำบากลำบากมันเรื่องยากนะฮะเกิดจะลาท่านโยมยังอยู่ไหมโยมข้อที่สองอะไรล่ะอยู่ค่ะมาถามมาหลวงพ่อเราอยู่คือตั้งแต่ไอพระมหาสมเด็จสวรรคตแล้วโยมก็ไม่ได้ดูรายการสดแล้วทีนี้โยมอัตนาศีลด้วยตัวเองทุกวันเลยเจ้าค่ะจะถามว่ายังไงอ่ะโยมจะถามว่ายังไงอย่างนี้แล้วก็โยมก็พอฟังเทศจากหลวงพ่อที่เทศทุกองค์เนี้ยโยมก็จะนั่งสมาธิไปด้วยแล้วพอไม่ไหวโยมก็ลงไปนอนแต่โยมเดินไม่ค่อยไหวไงเจ้าค่ะแล้วโยมไปทำบุญอ่า
พูดต่อไปเลยโยมเวลาโยมไม่ได้ไปวัดแต่ที่โยมโอนเงินไปเป็นปัจจัยเนี้ยแล้วโยมจะได้บุญไหมเจ้าคะอ้าวไปวัดก็โอนไปปัจจัยไปปัจจัยนั้นเขาก็เอามาใช้ในวัดเป็นการบูรณาการวัดหรือว่าซ่อมแซมวัดหรือว่าใช้ในกิจกรรมอะไรของวัดมันก็เป็นกุศลทั้งนั้นนะโยมเพราะว่าโยมเป็นผู้ที่ให้ปัจจัย4อยู่แล้วโอนมาให้ก็ถึงไม่ได้มาทำมันก็ได้ใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ก็ทำกันโดยรวมหรือโดยทั่วไปส่วนใหญ่ใช่มั้ยครับโอนมาให้เข้าบัญชีเพราะว่ามันจะได้สะดวกโยมบางคนก็สุขภาพร่างกายก็ไม่เอื้ออำนวยใช่มั้ยครับก็โอนมาให้ก็มันก็เป็นกุศลนะก็ตั้งใจให้มันเป็นกุศลนั่นแหละการโยมตั้งใจให้ดีว่าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมีความเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเห็นไหมก็อธิษฐานจิตเอาว่าบุญกุศลที่เราทำไปนี้ก็ให้ใครเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องตามตำนองของธรรมเนี่ยอย่าให้มีความเห็นผิดเพี้ยนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เลยเห็นไหมอันนี้เราก็จะได้ไปทางสายตรงนะตรงมรรคตรงผลตรงนิพพานตรงความดับทุกข์นั่นเองนะอันนั้นก็สามารถจะขวากมาได้โยมทำไปเถอะนะอนุโมทนาด้วยกันแล้วกันอีกแล้วไม่โยมขาดไปยังสายโยมก็คือในใจโยมตอนเนี้ยคือก็เป็นห่วงเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายของวัดเนี่ยไม่รู้ว่าจะขาดเหลืออะไรเงี้ยโยมเองก็ไม่มีกำลังทรัพย์มากมายและทีนี้โยมก็ขอว่าอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้คนที่มีเงินเขาให้บริจาคที่วัดมั่งก็กลัวว่าไอ้ธรรมะเนี่ยมันจะไม่ได้เผยแพร่ไปให้คนรุ่นหลังดูไงโยมคือคิดไปถึงรุ่นลูกหลานยังไงเจ้าคะเอาโยมก็ทำตามที่กำลังที่เราสามารถจะทำได้อย่าไปทำจนเกินกำลังจนหมดกำลังไปนะฮะใช่ไหมถ้าเรามีกำลังเราก็ทำไปตามที่ว่าเราทำไปแล้วเราไม่หมดกำลังเรายังมีกำลังที่ทำต่อไปแต่ทำไปตามฐานะอย่าไปทำอะไรเกินฐานะนะฮะไม่คนทำบุญจนบ้านแตกสลายขาดไปในมือก็ไม่ไหวใช่ไหมครับหมดตัวหมดตังเลยเลยต้องไปลำบากเลยมีที่เป็นอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะที่เห็นนะแต่ว่านั่นเขาเรียกว่าเหมือนประเภทที่กินกันได้ใช้กันมีไงครับมันก็เหมือนกันนะลักษณะทฤษฎีเดียวกันนะฮะทฤษฎีแบบพอเพียงที่ในหลวงตัดไว้นะฮะทฤษฎีแบบพอเพียงหรือหลักของพุทธศาสนาก็ว่าสมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะแม้แต่การทำบุญสุนทานก็เหมือนกันก็ทำไปตามกำลังที่เราทำไปแล้วไม่เดือดร้อนก็ทำแล้วมาเดือดร้อนทีหลังก็มันก็ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวบุญมันจะไม่เท่าบาปเลยฮะสุขมันจะไม่เท่ากับความทุกข์เลยไหมครับเนี่ยสำคัญตรงนี้ฮะงั้นก็ต้องเข้าใจเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะต้องฉลาดธรรมหน่อยไหมอย่าไปศรัทธาความเชื่ออย่างเดียวบางทีศรัทธาความเชื่ออย่างเดียวจะขัดปัญญาความรอบคอบบางทีมันก็เป็นโทษเป็นทุกข์เหมือนกันแหมพอบุญจะมาช่วยนี่ก็ไม่ไหวซะแล้วนะฮะแต่ฮะหมดตัวหมดตังซะแล้วอะไรเงี้ยงั้นพุทธศาสนิกชนก็ต้องเข้าใจนะฮะต้องพยายามหาข้อมูลให้ดีต้องมีเหตุมีผลเพราะมันมีทั้งเหตุทั้งผลฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนหรือทรงตรัสแล้วก็มีทั้งเหตุมีทั้งผลนั่นแหละไม่ใช่ว่าท่านจะสอนให้ไปเชื่อโดยที่ว่าไม่มีเหตุมีผลมันไม่ใช่หรอกท่านมีทั้งเหตุทั้งผลฉะนั้นก็พิจารณาดูให้ดีก็ดีที่โยมว่าเป็นห่วงว่ากลัวรายการธรรมะจะอยู่ไม่รอดตลอดไปฉันลูกหลานอะไรเงี้ยหมดทุนเลยไหมหมดกำลังก็นั่นแหละก็ช่วยกันช่วยกันแนะนำช่วยกันเชิญชวนแล้วกันนะแต่ถ้าว่าใครก็ไม่ทำก็ไม่ต้องไปว่ากันในเรื่องนี้มันอยู่ที่อะไรความสมัครความสมัครใจใช่ไหมเป็นเรื่องของที่ที่บุตรบุคคลแต่ละบุคคลใช่ไหมครับเราจะมีความสมัครใจมีศรัทธาที่จะทำหรือไม่ถ้าไม่มีศรัทธาธรรมก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับก็สามารถจะฟังได้ธรรมะอะไรแย่นะครับแต่มันก็อีกสองมันแตกต่างกันนะบางคนที่มักให้ทานมันก็อะไรแบ่งปันอะไรเงี้ยเราดูในพระไตรปิฎกแม้แต่พระสาวกบางรูปบางท่านอะไรเงี้ยบางรูปบางท่านไม่ค่อยจะบริจาคทานอะไรเนี่ย
ก็ไม่ค่อยจะมีลาภไม่มีคนจะมาให้ไม่มีคนที่จะถวายเพราะว่าไม่ค่อยได้ช่วยเหลือเจือจานอะไรใช่ไหมแต่ว่าบางรูปบางองค์ท่านให้ทานท่านให้ทุนท่านช่วยสงเคราะห์สังคมสาธารณะนั้นมันก็ท่านก็มีบริวารเยอะมีลาภเยอะแล้วก็สามารถจะแบ่งปันให้ท่านอื่นๆรูปอื่นๆแล้วคนอื่นๆได้เยอะแยะไปหมดใช่ไหมเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเสียสละไหมท่านก็มีลาภที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาสะดวกสบายไปหลายอย่างใช่ไหมเพราะว่าท่านเสียสละแล้วคนเหมือนแม้เป็นฆราวาสก็เหมือนกันนะคนที่เขาบริจาคทานนะเขาก็จะมีทุนมีรอนอะไรเยอะที่จะช่วยเหลือเจือจุนช่วยทำศาสนาประโยชน์อะไรนะมันก็มีตรงนี้นะทีนี้คนไม่ทำบางคนก็อะไรอาจจะมีการประพฤติปฏิบัติดีแต่ว่าไม่ค่อยทำทานก็มีนะครับก็ดังที่ว่าในพระไตรปิฎกก็ที่เรื่องย่อๆหรือว่าพระภิกษุหนึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์นั่นน่ะท่านไปบิณฑบาตร่วมกับท่านอื่นๆน่ะแต่ท่านอื่นๆนะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเขาเหล่านั้นเวียนว่ายตายเกิดเขาบริจาคทานช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นไหมสิ่งที่เป็นศาสนะเป็นประโยชน์ที่เกิดกุศลนะเขาก็มีคนใส่บาตรมีคนให้เขาเคยทำไว้แล้วอะไรเงี้ยเนาะเห็นไหมแต่องค์ที่เป็นพระอรหันต์นั้นไปอยู่ข้างหน้าเขาก็ไปใส่บาตรองค์รองไปอยู่ข้างหลังเขาก็มาปฏิพลมาถึงตัวเองใส่ไหมองค์สุดท้ายจะมาถึงตัวเองเขาก็ไม่ใส่บาตรให้อีกครับเพราะไม่เคยทำทุนตรงนั้นแต่ว่าประพฤติปฏิบัติดีนะฮะจนได้มรรคได้ผลไปแต่ว่าขาดอิสงขาดลาภตรงนี้ฮะมันมีไหมยุคนี้สมัยนี้มีปะก็พอมาเองก็พอมามีนะเป็นยังไงมีความแตกต่างอะไรกันน้อยแม้มันก็มีความแตกต่างดูพระศรีวดีใช่ไหมครับพระศรีวดีนี่แม้แต่เดินทางไปผ่านป่าไม่มีบ้านคนเลยพุทธเจ้าให้พระไปนิมนต์พระศรีวดีเดินทางไปด้วยเพราะรู้ว่าพระศรีวดีนั้นเป็นเอตตคะเลิศประเสริฐในทางมีลาภเห็นไหมเพราะเคยทำบุญกุศลมาเยอะนะไหมให้ทานมาเยอะไปทางป่านี่ก็เทวดานางฟ้าอะไรก็มาใส่บาตรกันนะไหมถึงไม่มีบ้านคนนะไหมทำให้พระเป็นร้อยๆรูปไม่อดอยากลำบากอะไรใช่ไหมเคยดูในประวัติไหมก็เคยฟังพ่อนั่นแหละมันเป็นเรื่องนั้นมันเป็นได้เพราะว่าเขาทำบารมีไว้เยอะไงเขาให้ไว้เยอะแต่เทวดาหรือนางฟ้าเหล่านั้นก็เคยรับอานิสงส์ทานที่พระศรีวลีในชาติบางก่อนที่เคยทำไว้ให้ใช่ไหมนั่นมันก็เป็นบุญเป็นบารมีนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเขาเคยทักเขาทำไว้แล้วฉะนั้นคนที่บริจาคทานให้เป็นทุนเป็นบุญเป็นศาสนาประโยชน์และเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานั้นก็เป็นกุศลต่อผลทำให้ไม่อดอยากไม่ลำบากนะฮะในนี้บางคนบางท่านก็บางอย่างไม่อยากจะทำทานนะเหมือนต่างชาตินะบางทีก็บอกว่านั่งสมาธิอินเดียได้ไหมไม่ต้องให้ทานอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ว่ามันก็ยากลำบากหน่อยนะเจ็บไหมครับเดี๋ยวเขาบอกว่ามึงอะไรที่เขาบอกว่าอะไรกองทัพต้องเดินด้วยท้องถ้าท้องไม่อิ่มเลยมันทำสมาธิได้ปะไม่มีใครให้อาหารเลยมันก็คงไม่ไหวนะเป็นหงุดหงิดมันก็จะหงุดหงิดไปอะไรเงี้ยอยู่มันขาดทานนี่นะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาที่เรียกว่าอะไรทานนามัยศีลนามัยภาวนามัยแล้วประกอบกันไหมประกอบบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาใช่ไหมมันต้องประกอบกันมันถึงจะสมบูรณ์อ่ะถ้าอะไรมันสมบูรณ์มันครบองค์ประกอบมันก็ง่ายหน่อยใช่ไหมแต่ไม่ครบองค์ประกอบเป็นไงมันก็แย่ลำบากก็นี่ฮะมันก็นี่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะแต่นี้ไม่ว่ากันหรอกนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องกับการที่ว่าต้องไปบังคับอะไรต้องทำให้ครบอะไรเงี้ยนะมันก็แล้วแต่ศรัทธาแต่ต้องเข้าใจถึงอานิสงส์ใช่ไหมครับทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นอะไรประเภทนั้นนะนี่สำคัญเหมือนกันฉะนั้นญาติโยมก็ต้องใส่ใจหรือว่าสนใจหน่อยเพราะวันคืนลงไปเราทำอะไรกันอยู่เห็นไหมเราก็ต้องมาดูว่าเราก็มีวัยที่ล่วงเลยไปจากวันเป็นคืนจากคืนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีอะไรกันเนี่ยฮะวันคืนที่ล่วงไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้การเวลามันก็ค่าชีวิตของเราให้น้อยลงสั้นลงเห็นไหมคืนกินแล้วประกันเวลาเขาก็คืนกินชีวิตใช่ไหมใช่ให้หมดไปสิ้นไปอายุเราก็สั้นลงน้อยลงน้อยลงนะแต่บางคนไม่ได้ปลงเห็นไหมกบฏที่ไหว้ฟังบางทีไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะเหมือนมือลูกศิษย์บางคนมาโอ้โหมาลาไปโอ้
จะเกษียณราชการจะหมดเวลาและอีกไม่กี่เดือนคิดว่าจะต้องออกไปจะต้องไปทำนั่นทำนี่จะกลับไปภูมิลำเนาเดิมบ้านเดิมแม่กลับไม่ได้กลับไปบ้านเก่าบ้านเดิมที่เกิดกลับไปได้ใช่ไหมปุ๊บปั๊บไปเลยใช่ไหมมันไม่แน่ใช่ไหมมันไม่แน่แล้วทรัพย์สมบัติเอาไปได้ปะไม่ได้ไม่ได้เลยหมดเลยใช่ไหมนะมันแน่ที่ไหนไอ้นี่สัมผัสมาเองเลยดูแล้วก็พูดกับเขาไว้เลยว่าไม่แน่หรอกใช่ไหมชีวิตไม่เที่ยงแท้อะไรแต่เมื่อยังมีลมหายใจอยู่ยังมีความสามารถที่จะสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองก็ต้องรีบติดทำไว้สะสมเอาไว้ที่ว่าเราแล้วการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้ตุโขปุญญาสะอุตโยแล้วก็ท่องกันจนจำได้ไหมการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้ใช่ไหมทั้งโลกนี้และโลกหน้าไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องสั่งสมกันไปจนวาระสุดท้ายนะครับบางทีอาจจะไปถึงจดหมายในวาระสุดท้ายไหมเหมือนพระเจ้าสุโธทนะนะฮะพระราชบิดาของพระพุทธองค์นั่นไหมไปได้แล้ววาระสุดท้ายไหมครับแต่ว่าตอนที่พระพุทธองค์เผยแผ่ศาสนานั่นก็ว่าไม่ใช่ไม่ชอบบอกว่าแหมพระพุทธองค์นี่ไปบวชยังไปบวชรูปเดียวองค์เดียวก็ยังพอว่าอันนี้ยังชวนบุวงศาคณาญาติออกไปบวชกันสักเกี้ยงเลยใช่ไหมเห็นไหมไปอยู่ในชีวิตนักบวชนักบุญหมดเลยนะไม่อยู่กับรั้วกับวังเลยเห็นไหมก็คงจะไม่พอพระทัยเห็นไหมครับนี่ไม่พอพระทัยแต่ว่าพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปถืออะไรก็รู้ว่าความเข้าใจของฆราวาสวิสัยมันก็เป็นเรื่องแต่ปกติธรรมดาอย่างดีในโลกธรรมเห็นไหมในราบในยศในสุขสรรเสริญยังเพลิดเพลินสิ่งเหล่านั้นว่าเออมันเชิดหน้าจุตามันเป็นเรื่องของความสุขแต่จริงๆแล้วสุขเหล่านั้นอิงวัตถุอิงอามิตรอิงสมมุติหรือเปล่าใช่อิงสมมุตินะถ้าแยกแยะไม่ออกไปไงถ้าไปหลงในเรื่องของสมมุติมากเกินไปก็ไปทุกข์กับเรื่องของสมมุตินะฮะเยอะเลยที่เป็นลักษณะอย่างนั้นนะหลงในเรื่องของสมมุติติดในสมมุติอะไรประเภทนั้นพระเจ้าทุโธทนะก็มีลักษณะที่ว่าไม่แตกต่างกันต้องการให้พระพุทธองค์นะฮะให้มาเป็นจักรพรรดิมากกว่าที่จะเป็นศาสดาเอกของโลกอะไรประเภทนั้นใช่ไหมครับตอนที่อะไรพามีพามทำนายใช่ไหมครับปุริลักษณะใช่ไหมครับสองนายครับก็มีสายมาจากเชียงรายนะครับยมประนอมเจริญสุขโยมพระคุณเจ้าครับจ้าเจริญสุขโยมเจ้าคะสามเขาเป็นคนเตาผ้าที่ร้อนร้อนไปปุ๊บเนี่ยเขาว่าจะเป็นบาปย่างทางย่างโยมไม่ชัดเลยดูจะเป็นโยมไม่ได้ยินเสียงเลยโยมก็รอแป๊บนึงครับกำลังปรับเสียงมันไม่ชัดมาใหม่นะก็สายรุดไปไม่เป็นไรก็ฟังอ่ะเนาะครับก็เนี่ยถ้าล่ะไปประมาทอย่างนั้นแต่ว่าพระเจ้าทุโธทนะนี่ก็ยังดีที่ว่าพุทธเจ้าท่านทรงมีบารมีใช่ไหมครับที่สามารถจะโปรดพระราชบิดาได้เมื่อพระเจ้าทุโธทนะประชวนใกล้ๆจะที่วงโคตแล้วอะไรแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็ชวนพระอนนท์เห็นไหมไปดูแลไปดูแลไปเฝ้าไข้ไปดูแลพระเจ้าทุโธทนะฐานนั้นที่ว่าเป็นพระราชบิดาอะไรเงี้ยก็ไปเจตนาให้กวางอ่ะนะไปดูแลด้วยอะไรด้วยปฏิบัติในพ่อกับลูกจริงๆพระอานนท์ก็ขานว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องไปทำพระอานนท์จะทำเองบอกว่านี่เป็นพระราชบิดาของเราเป็นพ่อของเราถ้าไม่มีพระราชบิดาก็ไม่มีเราพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราต้องดูแลเอง
มันก็ดูแลเองเพื่อต้องการที่จะพูดธรรมะให้พระเจ้าสุโธทนะได้คิดเนี่ยได้เข้าใจถึงที่ว่าต้องไปบวชเพราะอะไรใช่ไหมก็จีเห็นว่าเนี่ยพระองค์ราชสมบัติมีมากมายขนาดไหนนะครับก็ไม่สามารถจะนำพาไปได้แม้แต่ว่าร่างกายของพระองค์เองเนี่ยก็จะต้องทิ้งไปเหมือนกันเห็นไหมอย่าว่าแต่ทรัพย์สมบัติของพระราชามหากษัตริย์เลยแม้แต่ร่างกายของพระองค์ที่อาศัยก็ต้องเอาไปไม่ได้เห็นไหมพระองค์ก็ต้องพิจารณาธาตุขันธ์ตรงนั้นพิจารณาเห็นแต่ขันธ์ทั้ง5ว่ามันไม่จีรังยั่งยืนอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ยั่งยืนอะไรใช่ไหมมันจะต้องทิ้งไปในที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความนิจังเป็นเรื่องของความเป็นอนัตตานั่นเองก็ทรงตัดหรือทรงแสดงให้เข้าใจถึงเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยใช่ไหมเห็นความเป็นนิจังทุกขังอนัตตาให้ปรากฏเกิดขึ้นน่ะตรงนั้นเองเมื่อเทศนาไปสนไปก็พระเจ้าสนุนนะก็มีเวทนาอยู่แล้วใช่ไหมเจ็บความเจ็บมาคู่กับความตายอยู่แล้วใช่ไหมต้องเจ็บก่อนตายใช่ไหมครับมันต้องเจ็บถึงที่สุดก็พิจารณาไปก็ถอดถอนอัตตาก่อนที่จะทิวงคตก็ได้บรรลุเป็นอนาคามีใช่ไหมครับพระพุทธองค์ก็ได้ทำหน้าที่ของลูกเห็นไหมได้ตอบแทนคุณเห็นไหมครับตอบแทนคุณของพระที่วังเห็นไหมครับพระที่บ้านพระที่บ้านมีใครบ้างกับพ่อแม่ใช่ไหมครับไม่สายมาแล้วครับมาจากเชียงรายนะครับโยมประนอมอาจจะเริ่มสุขโยมเช้าเมื่อกี้โยมโทรมานะคะสายว่าไม่ชัดไม่ได้มีสัญญาณอยากจะถามว่าคุณเจ้าว่าโยมน่ะเอากระดาษไปปูที่หญ้านะคะมาให้มันขึ้นจะบาปไหมคะเอากระดาษไปปูที่หญ้าไม่หญ้ามันขึ้นเจ้าก็เจตนายังไงโยมแต่เรื่องบาปหรือไม่บาปนี่มันก็อยู่ที่เจตนานะฮะมันอยู่เจตนาขึ้นค่ะโยมมันถังไม่ได้ค่ะมันเต็มบ้านนะคะโยมถักไม่ได้มันอยู่ในบริเวณบ้านนะครับพระคุณเจ้าก็เลยเอาผ้าไปทับจ้างให้มันขึ้นไม่ต้องถังครับมันจะบาปก็ไม่บาปหรอกโยมก็เรื่องปกติธรรมดาถ้าเป็นเรื่องของคารวะวิสัยเราไปทับหญ้าเนี่ยก็ไม่บาปอ่ะแต่ถ้าคนไปตัดดงตัดหญ้าเลยมันก็ต้องบาปดีไหมโยมไม่บาปไปทับก็ไม่บาปแต่นี้ที่มันจะบาปก็หมายความถึงว่าถ้าหญ้านั้นมีตัวสัตว์ใช่ไหมโยมมีสัตว์ใกล้เดือนอะไรแต่ทีนี้เราก็มีเจตนาอีกว่าถ้าเราไม่เห็นตัวสัตว์ใช่ไหมเราทับไปมันก็ไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นบาปตรงนั้นมันเป็นอาจจะเป็นกรรมที่ว่าเคยทำกันไว้แล้วแต่ว่าเจตนาตัวนั้นไม่มีไงก็เข้าใจตรงนั้นไม่งั้นก็บาปกันแย่เลยนะโยมเนาะถางหญ้าทับหญ้าเนาะแล้วก็อย่ามานอนคิดทำไมที่ในวัดเขาจะให้คนไปช่วยกันถางเนาะพอเวลาวัดมันรกไปค่ะแล้วทำไมเขาไม่บาปแล้วเรามาถางที่บ้านทำไมถึงบาปเขาบอกว่าบาปก็ถ้าเขาไปถางที่วัดเขาไปถางวัดถางหญ้าที่วัดเพื่อให้วัดมันสะอาดไม่เป็นบาปเป็นบุญเนี่ยก็เจตนาแต่ทีนี้มันมีว่าข้อยกเว้นว่าถ้าเห็นตัวสัตว์แล้วเราอย่าไปฆ่าสัตว์ก็เลยอย่าไปฟันสัตว์หรือว่าไปตัดสัตว์ให้มันตายเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บนะฮะถ้าเราเห็นอยู่เราไปทำมันก็เป็นบาปนะโยมแต่ถ้าเราไม่เห็นมันก็แล้วไปเป็นกรรมเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้มันไม่หนีไม่พ้นหรอกคือไปเหยียบสัตว์เหยียบอะไรแต่แล้วเจตนาไม่มีไงเราเดินไปบนแผ่นดินเนี่ยจะใส่รองเท้าหรือไม่ใส่รองเท้าก็ตามทีแต่เราก็เหยียบสัตว์ตายไม่รู้เท่าไหร่เห็นไหมสัตว์ในแผ่นดินมันมีเยอะแยะไปหมดเห็นไหมตัวเล็กตัวน้อยมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอ่ะมันมีแต่ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัฏฐามิพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมเห็นไหมถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่มีกรรมตรงนั้นใช่ไหมโยมพอเข้าใจนะโยมนะก็ต้องเข้าใจตรงนั้นนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำไปได้ถ้าเราถางไม่ได้แล้วก็หมายไปครับไม่ใช่นี่ก็อุปมาประมาทบอกว่าการได้สมาธิได้ฌานนั้นถ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ยังไม่จะได้เจริญวิปัสสนาญาณยังไม่เป็นอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์นั้นเหมือนศิลาที่ทับหญ้าไว้เห็นไหมเอาสมาธิเอาฌานเข้าไปข่มไว้แล้วนั่นก็เปรียบเทียบอุปมาประไมยฮะเห็นไหมมันก็เพราะว่าเอาหินเอาศิลาออกหญ้ามันก็งอกงามเหมือนเดิมใช่ป่ะนั่นเปรียบเทียบเป็นข้อที่เปรียบเทียบมันก็ต้องแต่ว่านั่นแหละมันก็ต้องมีพื้นฐานเป็นขั้นต้นไปเพราะว่าคนเก่งเขาบอกเออ
ตัวเองถือศีลไม่ฆ่าตัดสัตว์ชีวิตกินของไม่ทำมันก็วันระวังเป็นบาปเนาะมานอนที่เราจะเป็นบาปจริงเหรอแต่เราไม่ได้ฆ่าสัตว์เนี่ยจะเป็นบาปเนาะก็อยู่ที่เจตนานะโยมนะอยู่ที่เจตนาแต่ที่สำคัญก็ต้องหลีกเลี่ยงที่มันมีตัวสัตว์ถ้าเราเห็นอยู่เราก็อย่าไปทำหลีกเลี่ยงหน่อยขอบคุณค่ะคนก็ญาติโยมบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่านะครับทีนี้มันถ้าเราไม่เจตนาแล้วนะเราจะก้าวย่างไปที่ใดที่ไหนมีพันดินแม้แต่พื้นบ้านพื้นเรือนหรือว่าที่อยู่ที่อาศัยเลยไหมมันก็มีมดมีแมงทั้งนั้นแม้แต่ในกุฏิพระมีมดมีแมงไหมมีมันมีทั้งนั้นแหละฮะตัวลายเล็กๆมองเห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะแม้ในร่างกายของเราก็ยังมีสัตว์ไหมมีก็พยาธิก็นั่นแหละมันก็จะมีเนี่ยมันมีสัตว์นะอยู่ในตัวทั้งนั้นเลยแต่ว่าเจตนาที่เราจะไปทำให้ชีวิตเขาตกล่วงไปมันไม่มีตรงนั้นนะถือว่าอาศัยกันใช่ไหมแต่ว่าถึงเวลามันมีเหตุปัจจัยที่จะต้องพัดพากจากกันโดยที่เราไม่ต้องเจตนามันเป็นไปตามธรรมชาติของเขามันก็นะก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติของเขาไปเหมือนที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอะไรฉันยาไอ้โรคบางอย่างนี่มันก็มีเชื้อโรคไหมมีเชื้อโรคนี่จะเปรียบเป็นสัตว์ได้ปะจะรู้ของเป็นสัตว์ก็นี่แหละมันก็เกี่ยวเนื่องกันนะสัมพันธ์กันเราต้องเอารักษาชีวิตเอาไว้หรือว่าให้เชื้อโรคมันอยู่หรือว่าเชื้อโรคมาอยู่เราอยู่ได้ถ้าว่าถ้าเราตัวเราไปเชื้อโรคก็อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าให้เชื้อโรคไปแต่ตัวเราอยู่ได้จะเลือกเอาอย่างไรฮะก็ต้องชีวิตไว้ก่อนสร้างบารมีก็ต้องอย่างเงี้ยต้องใช้เหตุให้ผลนะต้องมีเหตุมีผลเห็นไหมฉะนั้นพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าใช้ยารักษาโรคก็แบบมีห้ามไหมไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามอะฮะไม่ได้ห้ามไว้โรคเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นตัดแต่มันไม่มีวิญญาณไปเกิดนะครับมันเป็นใช่ไอ้นั่นจะนิดมันไม่ครบองค์ประกอบครบองค์ประกอบขันไม่ครบอะไรประเภทนั้นเลยไหมมีตายมาจากจังหวัดอุทัยนะครับโยมสุจิตตาอาจารย์ทุกโยมฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงเลยโยมค่ะ